So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนี้168ชั่วโมงครับวันนี้ผมกับน้องซีเนี่ยเป็นวันไหว้พระจันทร์ซะด้วยวันไหว้พระจันทร์นี้ถือได้ว่าเป็นวันที่เราจะออกมาไหว้พระจันทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยที่เป็นเชื้อสายจีนถูกต้องนะฮะวันนี้ก็จะมีการไหว้พระจันทร์เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ฮะ22กันยายนนี่นะครับใช่ค่ะก็นำขนมไหว้พระจันทร์กันออกมาเพื่อเรียกว่าบูชาดวงจันทร์เดี๋ยวเราไปไหนบอกไปเที่ยวอัมพวาใช่ไหมถูกต้องช่วงสีนี้นะคะซีจะพาไปเที่ยวอัมพวาแล้วไม่ได้ไปคนเดียวไปกับมิสทาเลนเวิลด์2010น้องหนูสิและที่สำคัญที่อัมพวานี่ของกินเพียบอร่อยๆทั้งงานแล้วคนเยอะมากสนุกสุดๆเลยค่ะเอาละเดี๋ยวไปดูน้องซีฮะไปเที่ยวอัมพวากับมิสทาเลนเวิลด์คนล่าสุดของเรานี่เองนะฮะที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับไปเลยชั่วโมงช่วงนี้นะคะอยู่กับซีที่ตลาดน้ำอัมพวาค่ะหลังจากช่วงเช้านี้นะคะทีมงานร้องสายชั่วโมงตามประกบหนูซีมิสเทิร์นเวิลด์คนล่าสุดค่ะซึ่งก็ได้เป็นเล่นไสยศาสตร์เรียบร้อยแล้วรอรับการไปประกวดมิสเวิลด์ค่ะซึ่งเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้นะคะเขายังเดินอยู่แถวฝั่งนี้อยู่เลยแล้วเขาบอกว่าเขายังมีภารกิจที่ยังต้องเตรียมความพร้อมก่อนอีกเล็กน้อยแถวๆตลาดน้ำอัมพวาแต่จะเป็นภารกิจอะไรนั้นไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันแบบตัวเล็กๆสไตล์ซีผู้คนพลุกพล่านมากเลยทีเดียวนะคะที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นที่ไหนมีแสงที่นั่นต้องมีมิสเทิร์นเวิลด์ค่ะขนาดนั้นเราเดินตามแสงค่ะสุดยอดมากเอาค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะไสยศาสตร์ด้วยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคนไทยเราก็ต้องพึ่งศีลใช่ไหมคะวันนี้ก็มาไหว้พระค่ะไล่ตั้งแต่แบบต้นกรุงเทพจนถึงที่นี่เลยค่ะอยู่ที่จีนเนี่ย1เดือนเต็มๆเลยค่ะเพราะว่าวันตัดสินเนี่ยตัดสินที่สัญญาประเทศจีนวันที่30ตุลานี้ค่ะตอนนี้เนี่ยหนูสิเพิ่งมาได้สักพักนึงเดี๋ยวสิจะพาช้อปปิ้งทั่วที่นี่เลยเป็นการแบบว่าไปต้องไปจีนเป็นเดือนเลยนะเดี๋ยวจะคิดถึงอาหารที่นี่คิดถึงขนมที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาไปตุนค่ะเดี๋ยวเราขอแหวกทางนิดนึงเพราะว่าหลังกล้องนี้ขอบอกว่าคนเยอะมากสิจะเป็นลมอยู่แล้วค่ะไปค่ะสิสู้ตายเดี๋ยวสิกันให้ที่มาที่ตลาดน้ำอัมพวาที่นี่นะรู้สึกว่าคนยังไม่เยอะขนาดนี้เลยค่ะนี่ดูด้านล่างสิคะอาหารเพียบเลยMy lonely room.
รูปกันเพียบเลยเพราะว่าโด่งดังสักขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าต้องมีกำลังใจเยอะแน่ๆถามจริงๆว่าพร้อมหรือยังสำหรับการประกวดพร้อมมากๆแล้วค่ะพร้อมจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าหน้าผมเนี่ยเตรียมตัวแล้วก็ตัดเย็บเสร็จแล้วก็เหลือแต่กำลังใจนี่แหละค่ะที่อยากจะให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้สิตั้งแต่วันที่1เลยเพราะ1ตุลานี้สิจะเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วจะเก็บตัวอยู่ที่จีน1เดือนเต็มๆเลยตัดสิน30ตุลานี้ค่ะเป็นกำลังใจให้สิด้วยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารด้วยค่ะช่วยกันเป็นกำลังใจให้หนูสีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะหมดเวลาของสีแล้วเลยค่ะเดี๋ยวสีต้องขอไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาให้หนำใจก่อนเพราะว่าเสื้อมันยังพอทานได้อยู่อีกนิดนึงวันนี้หนูสีแล้วหนูสีลาไปก่อนแล้วค่ะขอไปซื้อมึงปิ้งทานก่อนสวัสดีค่ะ น่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชมฮะรู้งี้ผมน่าจะไปด้วยไม่งั้นจะพาน้องมิสแลนเบิร์นไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ตลาดแหมทำเป็นรู้ทางสิก็พาไปทานตั้งหลายอย่างเลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยโหช็อปของมาเพียบเลยแต่คนสู้พี่โบ๊ทไม่ได้ดูบนโต๊ะซะก่อนเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกโฆษณากันสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปดูในงาน Swiss Story at Central แจ้งวัฒนะเขาบอกงานนี้มีบูธร้านดาราดังๆที่มาขายขนมหวานกันเยอะทีเดียวกับร้านนี้ฮะ Swiss Story at Central แจ้งวัฒนะครับช่วงหน้ามีบูธหรือว่ามีโบ๊ทกันแน่เดี๋ยวรอดูขอต้อนรับกลับเข้าสู่168ชั่วโมงค่ะโอ้โหช่วงนี้รับรองว่าเราต้องเจอของอร่อยใช่ไหมคะเอ้าเรามาทั้งทีก็ต้องเติมความหวานนิดนึงเพราะในค่ำคืนนี้เรามีขนมไหว้พระจันทร์ในงานไหว้พระจันทร์ไปแล้วตลอดทั้งค่ำคืนค่ะเพราะนั้นผมก็เลยพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักขนมหวานบ้างเผื่อไม่พอว่างั้นถูกเพราะว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาไปงาน Swiss Story at แจ้งเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะงานนี้ฮะเริ่มจากอันแรกเลยช็อกโกแลตร้านนี้เขาบอกว่าโด่งดังมากโอ้เนี่ยภรรยาซอย10เมลมีใช่ของภรรยาของคุณตันโอชิของซีย้ำพี่ว่าให้น้องซีไปก่อนเมลมีนะแล้วอันนี้เขาบอกเป็นขนมชิวครีมนะจากร้าน Bake a Witch โอ้อันนี้ก็น่าทานส่วนอันนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นขนมของร้านที่คนหน้าตาใกล้เคียงกับผมเลยใครคะคุณพลตันทัศเถียรนะ Spring and Summer อันนี้แปลกน้องซีเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วตอนนี้มาจากเติร์กอะไรคะประเทศที่เขาเรียกว่าเติร์กอันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยรู้จักกันในนามว่าถั่วตัดค่ะของเขาก็จะมีถั่วตัดเหมือนกันแต่ว่าขนมอันนี้หากินยากมากอันนี้เป็นขนมหวานพี่หน้าตาอาจจะดูหล่อน้อยกว่าผมนิดนึงโอ้ยกุ๊กกิ๊กมากเลยดูสีสินี่อันนี้ร้านของคุณเอิร์ธสันฮะค่ะเป็นขนมหวานแบบไทยๆเลยนี่ชื่อร้านอยู่นี่นี่ชั้นขนมหวานอันนี้ชั้นขนมหวานไม่ใช่เธอขนมหวานไว้เธอกินไม่ได้เหรอชั้นขนมหวานถูกต้องชั้นเธอกินไม่ได้ชั้นกินคนเดียวไม่ใช่แล้วตักมาถึงอันนี้โอ้โหเป็นขนมหวานแบบแนวแบบฝรั่งเศสสไตล์ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นแบบเหมาะกับซีมานะคะดูความสวยงามมันนะโอ้โหของโรงแรมริชมอนด์ฮะขับมาอันนี้เนี่ยเรียกว่าน่ากินมากๆนะใครที่ชอบแบบแนวแบบเบอร์รี่นะซีไม่ค่อยชอบหรอกขอชิมทั้งชิ้นเลยได้ไหมเอาเหรอ เดี๋ยวให้น้องซีชิมก่อนนะเอาคุณผู้ชมมาไปดูงานนี้ฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับเบรกสุดท้ายในรายการนี้ในค่ำคืนนี้168ชั่วโมงครับค่ะเรื่องราวในสัปดาห์นี้เรื่องสุดท้ายเนี่ยต้องบอกจริงๆก็เป็นเรื่องเศร้าพอสมควรนะแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นคุณแอดวงแบ็กอัพเนี่ยที่เป็นเจ้าของบทเพลงปั้นปึงเนี่ยเพลงนี้เนี่ยเคยฮิตแม่นะคุณผู้ชมโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักปั้นปึงใช่ไหมฟังแล้วรู้สึกเศร้าปัจจุบันนี้ฮะป่วยเป็นโรคทางสมองเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยให้คุณเป้ไฮวอล์กแล้วก็คุณโจ๊กโซคูค่ะนะครับเป็นตัวแทนของรายการเราฮะไปพูดเรื่องราวของคอนเสิร์ตนี้ที่เกิดขึ้นเป็นคอนเสิร์ตที่จะหารายได้มอบให้กับคุณแอดวงแบ็กอัพให้เป็นเรื่องของค่ารักษาวันนี้คุณผู้ชมสนใจที่จะร่วมกันนะฮะทำบุญหรือว่าร่วมกันช่วยให้คุณแอดนั้นหายจากโรคที่ว่าป่วยทางสมองเนี่ยนะครับค่ะเพราะนั้นคุณเต้ไฮร็อกกับคุณโจ๊กโซครูรออยู่แล้วครับกับรายการนี้รอ8ชั่วโมงครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกทางคุณแอดด้วยนะครับว่าหายเร็วๆนะฮะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้คุณแอดได้นะคะครับก็ขอให้คุณแอดหายเร็วๆแล้วก็มีความรู้สึกกลับมาดีขึ้นเร็วๆได้กลับมาร้องเพลงให้เราฟังได้อีกครั้งค่ะเราในฐานะตัวแทนของ168ชั่วโมงนะคะก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็กลับมาร้องเพลงปั้นปึงเวอร์ชันหรือว่าคุณผู้ชมจะร่วมเข้ามาใน Facebook ของเราก็ได้อ่อวยพรให้คุณแอดหายเร็วๆร่วมให้กำลังใจตอนนี้เรามี Facebook นะคะfacebook.com/168hours ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ใครที่ดู168มาโดยตลอดนี้ไม่เข้าไปคุยกันก็ไม่รู้จะใจดำกันไปถึงไหนเพราะนั้นถ้าเกิดไม่นั้นก็ขึ้นมาที่หรือเข้ามาใน Twitter ของผมก็ได้ค่ะ
ทวิตเตอร์อะไรทวิตเตอร์อะไรมีไม่มีฮะมีแต่ทวิตเตอร์เป็นน้ำส้มนะครับของซีก็ได้ซีมีอเกนก็ยังมีอยู่อ๋อเหรอเข้ามาในซีมีอเกนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วฮะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันทุกวันพุธเที่ยงคืนนี้กับรายการนี้ที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดในค่ำคืนทุกวันพุธกับรายการนี้168ชั่วโมงครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ค่ะโอเคสีเลือกได้แล้วสีเอาตัวนี้หนอนน้อยกับนกกระต่ายน้อยตัวนี้นะคะสำหรับคนที่อยากได้นะคะก็มาตอบใน Facebook ของเรา168ชั่วโมงนะคะหรือว่าส่งอีเมลมาตอบสีก็ได้นะคะว่าชอบตอนไหนที่168ชั่วโมงนำเสนอมากที่สุดแล้วก็เรื่องอะไรด้วยนะคะจะได้รู้ว่าคุณรู้จริงหรือเปล่าค่ะแล้วก็ผู้โชคดีจะได้รับหนอนน้อยจากสีนะคะนี่ทำเป็นเล่นนี่มีฟังก์ชันนะเป็นพัดลมจะได้เย็นทั่วกันค่ะ